ชินแล้วสุทินไม่กังวลมีชื่อโผล่หลุดเก้าอี้กลาโหมมั่นใจโผทหารเสร็จก่อนวันที่15กันยายนการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 16:36 น.สุทินชินแล้วชื่อโผล่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่กังวลบอกการเมืองไทยก็แบบนี้ยันไม่หนักใจเคาะโผล่เหล่าทัพเสร็จก่อนวันที่15กันยายนแน่นอนเมื่อวันที่5สิงหาคม2567ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อของนายสุทินชินแล้วหรือไม่ว่าเป็นอย่างนี้มาเรื่อยมันเคยเป็นข่าวมาแล้วและเรื่องก็จบไปการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีอยู่เรื่อยไม่น่าวิตกทำงานไปเรื่อยๆเมื่อถามถึงการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2567นายสุทินกล่าวว่ากำลังทำอยู่เสร็จภายในวันที่15กันยายนแน่นอนส่วนกระแสข่าวว่าโผครั้งนี้ค่อนข้างจะจัดยากเนื่องจากมีปัญหาภายในนายสุทินยอมรับว่ายากก็ต้องมีจุดลงตัวไม่หนักใจอย่างที่บอกทหารมีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอยู่ส่วนตนดูในภาพรวมตามกฎเกณฑ์ตามประเพณีเมื่อถามว่าจะมีการจัดโผร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.ที่จะเดินทางไปราชการที่สหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็เป็นเวลาที่ตรงกับการส่งโผแรกอยู่ในช่วงของการเดินทางพอดียังไม่รู้ว่าจะมีเวลาจัดโผหรือไม่ส่วนจะหนีบตนไปด้วยหรือไม่ยืนยันว่าตนไปภารกิจอื่นแต่สามารถพูดคุยกับปลัดกลาโหมและผบ.ทส.ส.ได้ก็ไม่แปลกถามกันบ้างบางจุดแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจุดไหนเพราะยังไม่เห็นรายละเอียดปิงปองสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมโค่นเจ้าภาพฝรั่งเศสเข้ารอบ2โอลิมปิกเกมกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 23:39 น.ปิงปองสาวไทยรวมพลังกันเล่นได้อย่างสนุกต้องยื้อถึงคู่สุดท้ายก่อนเฉือนชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพโอลิมปิก2024ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จปิงปองสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบแรกประเภททีมหญิงเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสกีฬาโอลิมปิกเกม2024โดยเจ้าภาพเป็นทีมวางอันดับ8ของรายการส่วนทีมลูกเด้งสาวไทยเป็นทีมวางอันดับ13เริ่มเกมคู่แรกหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังพบกับชาร์ลอตต์ลูสกับปาวาปริติกาโดยเกมนี้ทั้งสองฝั่งต่างงัดผลงานออกมาสู้กันอย่างสนุกสูสีแต่ปรากฏว่าทีมตบลูกเด้งสาวไทยเอาชนะไปได้3-1เกม14-12 11-6 6-11 และ12-10ครึ่งนำ 1-0 คู่ที่2ทิพย์พรวรรณภารนังพบกับหยวนเจียหนานปรากฏว่าสาวฝรั่งเศสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะแบบไม่ยาก 11-711-4 และ 11-8 ช่วยให้ฝรั่งเศสตามตีเสมอ 1-1 คู่ที่3ทิพย์อรวรรณภารนังพบกับปาวาปริติกาโดยเกมนี้สาวไทยเล่นทำผลงานร้อนแรงเป็นฝ่ายเอาชนะแบบต้องลุ้นแทบทุกเกม 3-0 เกม 12-10 11-8 และ 12-10 ขึ้นนำ 2-1 คู่ที่4หญิงสุธาสินีเสวตบุตรพบกับหยวนเจียหนานแม้ว่าสุธาสินีจะพยายามทำแต้มสู้กับสาวฝรั่งเศสแต่ว่าต้านความแน่นอนของหยวนเจียหนานไม่ไหวพ่ายไป 0-3 เกม 4-11 8-11 และ 12-14 ทำให้ฝรั่งเศสตามตีเสมอ 2-2 คู่สุดท้ายบัวจินนิพาเสวตบุตรพบกับชาร์ลอตต์ลูสซึ่งแมตช์นี้ทั้งสองคนต่างผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกจนเสมอกัน 2-2 เกมต้องตัดสินในเกมสุดท้าย
และเกมสุดท้ายต้องเล่นถึงบิลส์แต่สาวฝรั่งเศสพยายามทำแต้มกลับเล่นพลาดเองทำให้จินนิพาเฉือนชนะ 3-2 เกม 11-8 10-12 11-8 5-11 และ 13-11 พาทีมปิงปองสาวไทยชนะ 3-2 คู่ผ่านเข้ารอบ2 8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสมเด็จพระสังฆราชเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาเฝ้ารับเสด็จการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 19:54 สมเด็จพระสังฆราชเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพร้อมภรรยาและครอบครัวเฝ้ารับเสด็จวันที่5สิงหาคม2567 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนางชดช้อยทวีสินมารดานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีนายเศรษฐานางพักพิไลทวีสินภริยาพร้อมครอบครัวบุตรชายบุตรสาวเฝ้ารับเสด็จทั้งนี้สมเด็จพระมหารัตมงคลมุนีสมเด็จธงชัยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรัฐมนตรีและส.ส.ร่วมในงานสวดพระอภิธรรมด้วยในวันที่6สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินในเวลา 17:00 น.โดยเวลา 10:00 น.มีพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลเวลา13:30 น.พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเวลา14:30 น.พิธีเคลื่อนศพแรงใจล้นหลามบ้านทองหยอดตั้งจอยยักษ์เชียร์วิวชิงเหรียญทองแนะสังเกตใบหน้าตอนยิ้มกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 20:06 น.แรงใจล้นหลามบ้านทองหยอดตั้งจอยยักษ์เชียร์วิวชิงเหรียญทองแนะสังเกตใบหน้าตอนยิ้มเมื่อเวลา 19:00 นวันที่5สิงหาคม67ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเขตบางแคกทมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในละแวกใกล้เคียงเดินทางเข้ามาร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้วิวกุลวุฒิวิทิตสารชิงเหรียญทองแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสโดยทางโรงเรียนได้ทำพิธีไหว้พระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อขอพรให้การแข่งขันสมดั่งตั้งใจนอกจากนี้มียังมีการตั้งจอเล็ดขนาดใหญ่เพื่อเปิดชมการถ่ายทอดสดไว้กลางสนามแบดมินตันพร้อมทั้งบริการอาหารน้ำดื่มให้กับผู้มาร่วมเชียร์คุณกมลาทองกรประธานโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเชียร์วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องวิวได้เห็นหลังกลับมาจากการแข่งขันว่ามีคนให้กำลังใจเยอะขนาดไหนอีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของโรงเรียนผลการแข่งขันวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ภูมิใจขอให้วิวเล่นให้เต็มที่ไม่ต้องกดดันทั้งนี้ฝากคนดูสังเกตใบหน้าของวิวขณะที่กำลังทำการแข่งขันหากวิวมีรอยยิ้มแสดงว่าโอกาสที่จะชนะมีสูงเพราะส่วนมากสถิติจากการแข่งขันที่น้องวิวชนะน้องจะมีรอยยิ้มขณะแข่งนอกจากนี้รุ่นน้องที่เรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต่างส่งแรงเชียร์ไปถึงพี่วิวและมองว่าพี่วิวเป็นไอดอลของตัวเอง
ชอบทั้งทัศนคติและฟอร์มการเล่นมองว่าพี่วิวสามารถนำเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยอย่างแน่นอน